โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆประเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่25สิงหาคมปี64นะครับท้ายเดือนแล้วกำลังจะเริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะก็เดือนนี้ผ่านพ้นอะไรกันมาบ้างนะครับหนักหนาสาหัสกันหรือเปล่าก็ขอให้เดือนหน้าเป็นเดือนที่ดีนะครับอีกไม่กี่วันเนาะจะเดือนหน้าแล้วนะครับตามนี้นะโอเคครับวันนี้เป้าหมาย 1,000 เหรียญไม่ใช่ทุน 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราจะไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของการไลฟ์เทรดของผมแบบนี้อีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้นะอยากจะให้ผมมาไลฟ์บ่อยๆไลฟ์เรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะได้มาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้เป้าหมาย500เหรียญจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายก่อนนะฮะป่ะไปลุยกันเลยครับวันนี้ขอให้ไปถึงนะเมื่อวานไม่ถึงวันนี้ขอให้ไปถึงนะฮะเฮ้ยทันมั้ยเนี่ยโอ้โหทันอยู่โอเคครับเช่นสโตคาสติกตัดลงพอดีนะฮะกำลังเมาส์มอยเลยเมื่อกี้โอเคครับสำหรับออเดอร์แรกของวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหตุผลแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับถึงแม้ระหว่างทางจะมีการเหวี่ยงหน่อยๆนะแต่ก็ค่อนข้างเห็นเป็นเทรนขาลงได้ค่อนข้างชัดอยู่นะครับแต่ก็เสี่ยงนะเพราะว่าระหว่างทางมันค่อนข้างเหวี่ยงเนาะก็ด้วยความที่ภาพรวมใหญ่เป็นเทรนขาลงแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้น่าจะมีมากแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้ก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับใกล้จะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟหลังจากนี้กลับตัวลงมาได้นะครับก็ทุกปัจจัยเนาะคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะเข้ามามีผลมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้ผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับปรบมือออเดอร์แรกสวยงามนะฮะเปิดออเดอร์แรกมาแล้วชนะแบบนี้หลายวันแล้วนะฮะ wow. ก็ขอให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไป โอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะเริ่มได้ดีนะครับตอนนี้ขาดอีก420เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยในออเดอร์ที่2นะครับโอ้โหวันนี้เริ่มต้นมาได้ดีนะฮะโอเคป่ะมาดูกันว่าออเดอร์ที่2จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกมาตายกันนะครับป่ะ Let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับเส้นสโตกำลังจะตัดขึ้นแล้วนะครับตัดอย่างนี้ตัดอย่างนี้ยังไม่ตัดนะครับอ่ะมาตัดแท่งนี้นะครับเดี๋ยวรอจบการ์ดแท่งนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับภาพรวมใหญ่ค่อนข้างเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนอยู่นะครับระหว่างทางมันเบี่ยงเนาะตรงเนี้ยอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับอาจจะเสี่ยงพอสมควรอยู่นะในออเดอร์นี้เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะเส้นสโตก็ตัดขึ้นแล้วนะครับโอเคโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับก็เลยเทรดขึ้นนะฮะ
โอเคและผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น1,167 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่167เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก333เหรียญนะครับจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกมาตายกันนะครับหรือจะไปไม่ถึงฝั่งฝันกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับอุ้ยโอเคครับเหมือนจะได้โพซิชันแล้วนะอุ้ยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาเมาส์มอยกันต่อนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้เนาะแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ร่วงเละเลยนะฮะ เดี๋ยวครับออเดอร์ที่3เพนะฮะโอ้ my god ครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ1,067เหรียญ นะครับหรือว่ากำไรของผมเนี่ยจากเมื่อกี้167เหรียญเนาะตอนนี้ก็ลดมาเหลือ67เหรียญ นะครับขาดทุนไปไม่ใช่ขาดทุนกำไรหายไป100เหรียญจากการที่เทรดแพ้ไปในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์ที่4ผมจะมาติงเกียวเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าชนะผมจะได้กำไรกลับมาแล้วกำไรมันจะคืนทุน100เหรียญที่ผมแพ้ไปแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนะครับประมาณนี้นะปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4เลยนะครับโอเคครับได้ออเดอร์ที่4แล้วนะครับก็ได้ตรงนี้นะเปิดมาเจอพอดีเมื่อกี้มัวแต่เมามอยนะฮะไม่ได้วิเคราะห์ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็สลับในออเดอร์ที่4นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่เนาะไม่เชิงว่าภาพรวมใหญ่นะเป็นภาพรวมระยะสั้นนะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาภาพรวมระยะสั้นของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้นั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้นะผมก็เลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคปรบมือสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้ลงมาสวยเลยนะครับลงมาเป็นแท่งแดงยาวเลยนะแสดงว่าแรงขายเข้ามามีผลมากอย่างที่วิเคราะห์จริงๆนะครับสวยๆเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาที่1,267เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมคัมแบ็กกลับมานะทำกำไรได้ที่267เหรียญแล้วนั่นเองนะครับครึ่งทางแล้วนะครับวันนี้ครึ่งทางแล้วนะทำกำไรมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับก็ขาดอีกประมาณ233เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับอีกนิดเดียวนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะครับอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวจะไปถึงตามฝั่งฝันแล้วนะครับ Let's go Let's go โอ้อันนี้มันเหมือนจะได้เนาะแต่มันก็ไม่ได้วะเสียดายเสียดายเลยเสียดายเลยโอเคครับทุกคนวันนี้ดูจากทรงแล้วน่าจะได้แค่นี้นะครับมันไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆวันนี้ตลาดแบบยากมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวผม
หยุดเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะกราฟมันเหวี่ยงมากแล้วก็วันนี้หาจุดเข้าได้ค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะครับ oh, no. เอาเป็นว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเนาะวันนี้ไม่ถึง500เหรียญ นะครับกำไรวันนี้ไม่ถึง500เหรียญ นะแต่ก็ทำกำไรมาได้ถึง267เหรียญเลยนะครับอย่างน้อยไม่ถึงดวงจันทร์แต่วันนี้ก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวนะครับ ไม่เป็นไรนะวันนี้ไม่ถึงตามเป้าไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยจบที่กำไรก็ดีแล้วเนาะโอเคก็สรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ในการเทรดของผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมง41นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าไม่รวมเวลาที่เราเมามอยกันอยู่นะนะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนาะก็สรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไป1ชั่วโมงครึ่งนะครับเทรดไปทั้งหมด4ออเดอร์ก็ชนะ3แพ้1นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่267เหรียญ นะครับแล้วก็สลับ267เหรียญ นี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 8,010 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 8,000 บาทท้วนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับสรุปได้ตามนี้เลยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอจบวันนี้ไว้ที่เท่านี้นะครับพักผ่อนก่อนละกันนะครับวันนี้ตลาดค่อนข้างไม่เป็นใจอะไรเลยนะครับค่อนข้างยากเลยเนาะกราฟแบบโอ้เหวี่ยงจัดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วนะฮะก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้นะครับดูไลฟ์นี้แล้วรู้สึกว่าได้ความรู้ได้สาระหรืออย่างน้อยได้ความสุขนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้อยากจะติดตาม EP ต่อๆไปอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมมาไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กันนะกดเยอะๆนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้ก็จะได้มาไลฟ์แบบนี้เรื่อยๆไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะฮะตอนนี้เหนื่อยล้ามากแล้วนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่จะ2ทุ่มแล้วนะครับไลฟ์มาตั้งแต่6โมงเย็นเนาะอันนี้จะ2ทุ่มแล้วนะครับโอ้โหเหนื่อยล้ามากนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับป้ากูนายฟันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ